ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้ามะพร้าวนะครับตำรับเดิมๆเก่าๆนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้หารับประทานยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะขนมแบบนี้มันเสียง่ายคุณผู้ชมครับมะพร้าวเดียวๆก็จะเหม็นลมมีกลิ่นแบบบูดๆเปรี้ยวๆคนทำขายก็ไม่ค่อยจะมีคุณผู้ชมครับต้องทำรับประทานเองวันนี้เลือกมาเป็นชิฟฟ่อนแบบง่ายๆอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูการทำชิฟฟ่อนนะครับคุณผู้ชมทำง่ายมากแค่คุณผู้ชมใช้ไข่แดงแล้วใส่ไข่แดงลงไปในชามอ่างก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันชิฟฟ่อนเค้กถ้าเราต้องเอาออกจากตู้เย็นแน่นอนที่สุดออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องนุ่มเมื่อนั้นอาจารย์สั่งแนะนำให้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจขนมชิฟฟ่อนเค้กต้องเอาออกจากตู้เย็นก็ยังคงต้องนุ่มต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองถ้าใช้น้ำมันปาล์มออกจากตู้เย็นแล้วเค้กจะไม่นุ่มนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยในสัดส่วนของเค้กเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะตีส่วนผสมของน้ำมันกับไข่แดงให้เข้ากันประเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าไข่แดงเนี่ยเข้ากันดีทันทีกับน้ำมันไม่แยกตัวเลยพอสัดส่วนทั้งหมดนี้เข้ากันคุณผู้ชมครับเราใส่น้ำใบเตยลงไปตามด้วยสีเขียวผสมอาหารกลิ่นวานิลานิดนึงแล้วก็เค้กใบเตยจะอร่อยก็ต้องใส่กะทิหน่อยนึงนะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าต้องหอมเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้ๆเลยนะครับพอใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นคุณผู้ชมครับแป้งที่ใช้ในการทำชิฟฟ่อนวันนี้ใช้แป้งลิปบิ้นคุณผู้ชมครับเป็นแป้งสาลีปลาลิปบิ้นใช้สำหรับทำเค้กโดยเฉพาะนะครับพอเราใส่แป้งลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะได้ส่วนผสมของแป้งและไข่แดงและน้ำมันกะทิที่เนื้อละเอียดเนียนสวยเสร็จแล้วส่วนผสมนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผู้ชมพักไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะตีผสมไข่ขาวให้ขึ้นฟูครับสำหรับไข่ขาวนั้นคุณผู้ชมเราก็จะใช้ไข่ขาวสดๆตามด้วยน้ำตาลทรายและจะให้ไข่ขาวฟูตัวคงนานนะครับคุณผู้ชมไม่ยุบง่ายครีมออฟทาทาใส่ลงไปตีผสมจนกระทั่งขึ้นฟูขาวนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของไข่ขาวที่ขึ้นฟูได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำไข่ขาวเนี่ยออกมาจากเครื่องแล้วก็จัดการผสมให้เข้ากันดูสิไข่ขาวที่ใช้ได้ขึ้นฟูทั้งยอดเลยนะคุณผู้ชมตักไข่ขาวใส่ลงไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วจัดการผสมให้ส่วนผสมเข้ากันแบบเบาๆมือคุณผู้ชมครับใช้วิธีนี้เห็นไหมควานลงไปเสร็จแล้วก็เคาะให้ผ่านตะกร้อเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะได้ส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงที่เข้ากันง่ายมากแล้วไม่ทำให้ไข่ขาวยุบตัวด้วยเห็นไหมต้องทำแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเมื่อใดคุณผู้ชมคนผสมมากจนเกินไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่ขาวเนี่ยยุบและขนมที่ได้ออกมาจะกระด้าง
ไม่ฟูตัวเหมือนอย่างที่เราต้องการเห็นไหมตักเอาส่วนผสมข้างล่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผ่านตะกร้อให้ตะกร้อทำหน้าที่เป็นตัวผสมให้เข้ากันเนี่ยส่วนผสมได้ที่แล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเทลงพิมพ์ได้เลยเอาละพิมพ์ที่เตรียมไว้ทาในขาปุกกระดาษและทาเนยครับตักส่วนผสมใส่ลงไปเลยครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูส่วนผสมสิยังไม่เหลวยังคงทรงตัวดีมากตอนนี้เราควรตั้งเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสสำหรับชิฟฟ่อนเค้กเพราะเป็นเค้กที่ไม่หวานมากแล้วต้องการไฟแรงฟูตัวเร็วอย่างแย่ที่สุดคือ375หรือ180ถึง200องศาเซลเซียสนะครับครอบพิมพ์เบาๆแล้วรีบนำเข้าเตาอบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาทำหน้าขนมกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหน้าของเค้กเป็นหน้า7 minute frosting คือหน้าไข่ขาวอันนี้ถือว่าเป็นการแต่งหน้าเค้กแบบตำรับโบราณโบราณทีเดียวนะคุณผู้ชมหวานแต่อร่อยหลายคนทีเดียวชอบเพราะว่าไขมันต่ำนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทำน้ำเชื่อมที่เหนียวๆก่อนเราก็จะเปิดเตาใช้กระทะที่ไม่ติดหรือก็ไม่ง่ายๆเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปในนี้นิดหนึ่งไม่ทำอะไรเลยไม่คนไม่อะไรทั้งสิ้นรอจนกระทั่งน้ำเชื่อมเริ่มเดือดและเริ่มข้นเหนียวซะก่อนเราจึงจะตีไข่ขาวนะครับคุณผู้ชมต้องรอนะแป๊บหนึ่งครับน้ำเชื่อมของเราเริ่มจะได้ที่เราจะใส่ไข่ขาวสดๆลงไปในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่านะคุณผู้ชมครีมออฟทาท่าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็รีบตีให้ขึ้นฟูเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยไข่ขาวก็ขึ้นฟูเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับไข่ขาวของเราเริ่มขึ้นฟูแล้วเราก็ใส่วานิลาลงไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ไข่ขาวของเรามีกลิ่นหอมๆในขณะเดียวกันน้ำเชื่อมของเราก็เหนียวได้ที่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำเชื่อมได้ที่คุณผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นหยดเลยแสดงว่าเหนียวเราก็นำน้ำเชื่อมร้อนๆเนี่ยค่อยๆรินใส่ลงไปในอ่างไข่ขาวด้วยความระมัดระวังเอาละไข่ขาวของเราก็จะสุกแล้วก็พร้อมรับประทานได้เห็นไหมคุณผู้ชมขึ้นฟูเชียวคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วสิว่าเมื่อไข่ขาวสุกแล้วขึ้นฟูแล้วเป็นอย่างไรต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยมากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนชอบตำรับนี้เหลือเกินนี่คุณผู้ชมดูสิสุกเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะนำเจ้าไข่ขาวเนี้ยมาแต่งหน้าขนมกันนะครับคุณผู้ชมครับพอเค้กเย็นสนิทไข่ขาวของเราอาจจะยังอุ่นๆอยู่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจใส่มากได้อย่างที่คุณผู้ชมต้องการแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปาดให้เรียบเพราะนี่ไม่ใช่บัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมจะปล่อยให้ไหลหกหรือย้อยยังไงก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมประเดี๋ยวจะทรงตัวมากขึ้นพอมาถึงขอบๆคุณผู้ชมก็ค่อยๆไล่ๆนิดๆแบบนี้ประเดี๋ยวขนมจะค่อยๆตกลงมาเองค่อยๆไหลลงมาทีละน้อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมลงมาแล้วเห็นไหมลงมาแล้วลักษณะของการทำเค้กแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรมากปาดเบาๆให้เขามีส่วนของขอบๆเหลืออยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียบด้วยนะคุณผู้ชมปล่อยลงมาแล้วก็ปาดนิดๆติดบ้างไม่ติดบ้างคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาตกใจอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเค้กตัวนี้จะอร่อยอยู่ที่หน้ามะพร้าวที่เราขูดใหม่ๆนี่เอง
คลุมไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ชิฟฟ่อนเค้กของเราแห้งง่ายเมื่อโดนลมคุณผู้ชมครับมะพร้าวก็ขูดๆใส่เนี่ยโรยแบบนี้ยิ่งปุยๆก็ยิ่งน่ารับประทานมากใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมจะหั่นเมื่อถึงเวลารับประทานแล้วก็โรยมะพร้าวขูดทันทีแล้วก็เสิร์ฟเลยคุณผู้ชมเค้กชนิดนี้เนี่ยคุณผู้ชมชิฟฟ่อนเค้กใบเตยที่หารับประทานยากมากๆแล้วนะคุณผู้ชมน่ากินมากเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644